คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเลียนแบบกลับสวัสดีผมเฮียตวงกับช่อง YouTube มาดามเวฟวันนี้เนี่ยผมก็มากับพอดที่เป็นแนว Open System นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าวูปูอากัสโปร2ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของทาง Argus Pro นะสำหรับผมนะพอร์ตที่สามารถเติมน้ำยาได้นะครับผมโดยที่มันเป็นไซส์ที่แบบสามารถพกพาได้ด้วยควันเยอะๆนะครับผมว่าไซส์80วัตต์เนี่ยเป็นตัวที่กำลังนิยมเลยนะและเจ้า Argus เนี่ยก็เป็นอีก1รุ่นนะครับผมที่ขายดีนะและมารอบนี้เนี่ยทาง Argus Pro นะครับผมก็ได้คลอดตัว Pro 2ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยผมจะมาอันบ็อกซ์นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวให้ดูกันโดยสีที่ผมได้มาวันนี้นะครับผมจะเป็นสีโมเดิร์นเรดนะก็เดี๋ยวผมพามาดูสเปคคร่าวๆนะครับผมของทาง Argus Pro 2กันโดยสเปคตัวนี้เนี่ยตัวแท้งของเขานะครับผมจะชื่อว่า PNPX นะครับผมโดยหัวของเขาเนี่ยจะใช้แบบ DTL นะหรือว่าไดเรกต์ลังนั่นเองความจุของน้ำยาสูงสุดของแท้งเขานะครับผมจะอยู่ที่5 ml นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับรูลมได้นะครับผมถ้าโอมที่รองรับเนี่ยจะอยู่ที่ 0.15 จนถึง 0.3 นะแล้วก็นิโคตินที่เขาแนะนำนะครับผมไม่ควรเกิน10 mg นะหรือว่านิก10นั่นเองและคอยสแตนดาร์ดที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นเจ้า PNPX นั่นเองนะครับผมโดยตัวที่แถมมาเนี่ยก็เป็นตัว PNPX นะต้องบอกเลยว่าทาง Argus Pro 2นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวคอยที่เป็น PNPTW นะครับผมรหัสของเขาเนี่ยจะเป็น TW แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนคอยเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือ PNPX นั่นเองจากการที่ผมหาข้อมูลนะ PNPX เนี่ยเขาคลอดออกมาทั้งหมด4ไซส์นะครับผมโดยไซส์แรกเนี่ยจะเป็นค่าโอห์ม 0.6 นะเจ้า 0.6 เนี่ยสามารถเวฟได้ทั้ง RDL แล้วก็ MTL นะครับผมวัตต์ที่ใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18-23 วัตต์นะครับผมที่เขาแนะนำมานะและก็จะมีค่าโอห์มอยู่ที่ 0.3 0.3 เนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายๆกับเจ้า 0.6 นะครับผมแต่ว่ากำลังการปรับไฟเนี่ยจะสูงขึ้นมานะจะอยู่ที่32วัตต์ถึง40วัตต์นะตัวลงมาอีก1ตัวนะครับผมก็จะเป็น 0.2 นะ 0.2 เนี่ยจะเป็นแบบ DTL ล้วนๆเลยนะครับผมจะเป็นการเวฟแบบไดเรกต์ลังนะค่าวัตต์ที่ใช้นะครับผมจะอยู่ที่40ถึง60วัตต์นะและเจ้าตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นค่าโอห์ม 0.15 นะค่าวัตต์ที่ใช้นะครับผมจะอยู่ที่60ถึง80วัตต์ก็คือแม็กสูงสุดของทาง Argus Pro 2นั่นเองและความพิเศษอีก1อย่างนะครับผมของทางคอย PNPX นะคือทางวูปูเนี่ยเขาเคลมไว้ว่า1คอยนะครับผมจะสามารถเติมน้ำยาได้ถึง100 ml นะก็คือเขาต้องการเคลมว่ามันสามารถทนต่อน้ำยาหรือว่าการใช้งานได้มากขึ้นนะครับผมโอเคงั้นผมมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นกล่องหรือว่าแพ็คเกจของทาง Argus Pro 2นะกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับผมก็คือจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวรุ่นอื่นๆทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง E60 หรือว่า H40 นะครับผมจะเป็นกล่องคล้ายๆกันหมดเลยโทนของกล่องเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับผมด้านหน้าจะมีรูปพอร์ตแล้วก็มีโลโก้ของทางปู Argus Pro 2นะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะบอกว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมหลักๆเนี่ยก็คือจะได้แท้งมา1อันพอร์ต1ตัวนะครับผมแล้วก็คอย2ตัวนะโอเคมาแกะกันเลยดีกว่าสำหรับในกล่องนะครับผมก็จะเจอกับกล่องแอคเซสซอรี่มาให้1อันนะในนี้เนี่ยก็จะมีใบของเจ้าคอยนะครับผมนี่แถมมาให้ด้วยให้รู้ว่าเราควรใช้โอห์มอยู่ที่เท่าไรนิกเท่าไรทุกกล่องนะครับผมของเขาเนี่ยจะมีสายชาร์จมาให้อันนี้ก็แถมเป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับผมจริงๆก่อนการใช้เนี่ยก็ควรอ่านคู่มือบ้างนะแล้วก็จะมีคอยสำรองมาให้1ตัวนะครับผมตัวที่สำรองมาให้เนี่ยจะเป็น 0.3 นะโอเคมาดูพระเอกของมันเลยดีกว่านี่Argus Pro 2นี่อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูแท้งของเขาก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นแท้งของเขาซึ่งเป็นแท้ง PNPX นะก็จะค่อนข้างใสใกล้เคียงกับรุ่นก่อนๆหน้านี้ทั่วไปนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบามือมากกว่าเดิมนะและแท้งเนี่ยมีการออกแบบได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมสังเกตบริเวณตูดแท้งนะ
มันจะเรียบไปกับเจ้าฐานของแท้งเลยนะครับผมซึ่งบางรุ่นเนี่ยมันจะมีความยื่นออกมานิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้เรียบไปเลยอะและการปรับรูลมนะครับผมเฮ้ยผมค่อนข้างว้าวกับการปรับรูลมมากค่อนข้างที่จะหมุนง่ายนะครับผมลื่นมือเลยอะคือหมุนง่ายมากอะคือหมุนได้แบบอย่างนี้เลยอะโอ้เฮ้ยหมุนง่ายอะจริงๆถือมือเดียวสามารถหมุนได้เลยนะมันลื่นมากเลยครับผมจะถามว่ามีความแน่นไหมมันยังมีความแน่นอยู่แต่มันหมุนง่ายมากอะแล้ววิธีการเติมน้ำยานะครับผมบริเวณฐานของเขาเนี่ยจะมีจุกยางซิลิโคนอยู่นะครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ปึ๊บเปิดแล้วก็ใส่น้ำยาไปได้เลยนะตัวที่ใส่มากับเจ้าแท้งนะครับผมจะเป็นค่าโอห์ม 0.15 นะน้ำยาที่ใช้กับเจ้า Pro 2นะครับผมแนะนำให้เป็นฟรีเบสอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมณตอนนี้ฟรีเบสที่มีวางจำหน่ายกันอยู่ก็จะเป็นพวกนิก3นิก6นิก12อะไรประมาณนี้นะนี่ผมก็จะใส่น้ำยาไปเลยนะครับผมนี่เกือบเต็มแท้งเลยปิดไว้ก่อนนี่ผมใส่น้ำยาโดยที่ยังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์ออกเลยนะสติ๊กเกอร์ยังแปะที่ตูดอยู่เลยและเจ้าแท้งตัวนี้นะครับผมทางวูปูเนี่ยเขาก็เคลมมาอีกแล้วว่ามีระบบป้องกันการรั่วซึมเพิ่มเติมขึ้นมานะถ้าถามผมว่ามันจะไม่รั่วซึมเลยไหมมันก็ตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสรั่วได้อยู่แล้วอะโอเคแล้วผมจะใส่น้ำยาทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีตอนนี้เรามาดูเจ้าพอตกันบ้างนะครับผมโดยวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นซิงค์อันลอยนะซึ่งมีความแข็งนะครับผมแต่ว่ามีความเบาของมันแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะเป็นหนังเทียมนะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับผมจะมีปุ่ม power นะครับผมหน้าจอนะแล้วก็มีตัวปรับด้วยมีตัวสวิตช์นะครับผมปรับขึ้นลงนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวปรับวัตต์ส่วนสุดท้ายจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะโอเคก่อนใช้นะครับผมก็ต้องมาเปิดเครื่องกันก่อนกดปุ่มยิงไฟทั้งหมด5ครั้งนะครับผมเหมือนกับพอททั่วไปเลย1 2 3 4 5นี่จะขึ้นว่าวูปูด้านหน้าจอเนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับผมของทาง Argus นะแล้วก็มีจำนวนวัตต์แบตเตอรี่โหมดพัฟนะครับผมแล้วก็มีค่าโอห์มค่าอะไรต่างๆนะจะอยู่บริเวณหน้าจอทั้งหมดเลยเปิดเครื่องมานะครับผมสวิตช์ที่อยู่บริเวณหน้าจอนะจะเป็นการล็อกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการล็อกปุ่มกดรวมถึงการล็อกวัตต์ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้า Argus Pro 2นะครับผมจะสามารถปรับวัตต์สูงสุดได้ที่80วัตต์นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถวนได้นะพอผมจะปรับแบบเริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องกลับย้อนไปนะครับผมมันไม่สามารถเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะวนไปเป็นเริ่มต้นใหม่ได้นะต่ำสุดเนี่ยเดี๋ยวผมลองเลื่อนไปให้ดูนะครับผมจะอยู่ที่5วัตต์ก็คือสตาร์ทที่5ถึง80วัตต์นั่นเองตอนนี้มาดูว่าลูกเล่นของเขามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเทสตัวเครื่องกันก่อนกด2ครั้งนะครับผม1 2ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่กด2ครั้งก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนใหญ่มันจะเริ่มตั้งแต่3 4 5นะครับผมอย่างแรกนะครับผมให้ดูหน้าจอ1 2 3นิ่งนะครับผม3ครั้งก็ไม่มีอะไร1 2 3 4ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเฮ้ยตัวนี้มันต้องดูคู่มือก่อนตัวนี้มันปรับเปลี่ยนโหมดยังไงนะครับผมอ๋อจากการที่ผมอ่านคู่มือนะครับผมคือโดยปกติพอร์ตทั่วไปเนี่ยมันจะกด3ครั้งกด4ครั้งนะครับผมเพื่อเปลี่ยนโหมดนะแต่สำหรับเจ้า Argus Pro 2นะครับผมมันจะมีปุ่มเพิ่มวัตต์กับลดวัตต์นะให้กดพร้อมกันนะครับผมปั๊บนี่มันถึงจะขึ้นเมนูนะครับผมนี่ถ้าเกิดไม่อ่านคู่มือนี่ไม่รู้นะและในเมนูนะครับผมของเขาก็จะมีโหมด Setting About Device นะครับผมแล้วก็ Exit นะหลักๆเนี่ยเราเข้าไปที่โหมดก่อนนะถ้าจะเข้าเมนูไหนเนี่ยก็กดปุ่มยิงไฟ Enter เข้าไปนะครับผมนี่เจ้า Argus Pro 2นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3โหมดนะจะมีโหมด Smart RBA แล้วก็ Turbo นะครับผมโดยการใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่โหมดสมาร์ทนี่แหละต่อไปนะครับผมพอเรากดตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกหน้านั้นเลยนะเดี๋ยวผมมาลองดูที่เซตติ้งกันบ้างนะครับผมเซตติ้งเนี่ยก็จะมีจำนวนพับนะมีจำนวนพับอย่างเดียวนะครับผมน่าจะเป็นการเคลียร์พับนั่นเองนะเนี่ยพอในโหมดเซตติ้งนะครับผมมันจะมีแค่พับตอนนี้0นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมน่าจะเป็นการเคลียร์พับมากกว่าส่วน About Device เนี่ยเป็นการเหมือนข้อมูลของตัวชิปของเจ้า Argus Pro นะครับผมแล้วก็ Exit ก็คือออกนะนี่หน้าจอของมันเห็นไหมจะขึ้นคำว่า Smart นะครับผมอันนี้ก็คือการใช้งานแบบทั่วไปโอเคถ้างั้นเนี่ยหลังจากที่ผมใส่น้ำยาทิ้งไว้เนี่ยก็นานพอสมควรแล้วผมจะมาลอกสติ๊กเกอร์บริเวณฐานออกนะครับผมแล้วก็ลองมาเทสกันพอเสียบเข้ามาปุ๊บนะครับผมค่าโอห์มมันจะขึ้นนะ
ถ้าโอมเนี่ยจะอยู่แถวขวามือนะครับผมขวามือผมตอนนี้นะจะขึ้นว่า 0.15 นะครับผมพับ0อยู่เลยเอ้ยยังไม่ได้ลองเทสเลยนะครับผม 0.15 เนี่ยจะสามารถปรับได้สูงสุดถึง80วัตต์กันเลยทีเดียวโอเคถ้างั้นผมมาลองที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มดูดไม่ค่อยไหวแล้วนะพอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มดูดไม่ไหวเอาสัก70แล้วกันโอเครูลมเนี่ยผมจะเปิดแบบเปิดสุดเลยโล่งๆไปเลยดีกว่ามาลองเทสกันตัวนี้จะเป็นโหมดสมาร์ทควันอย่างบึ้มมากแต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมเนี่ยหลังจากที่แบบใช้พวกพอตตัวเล็กๆแล้วก็ชอบฟิลแบบสบายๆนะครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันโล่งมากนะใครที่แบบชอบโล่งๆนะครับผมก็สามารถเปิดรูลมสุดไปได้เลยนะคือแบบโล่งมากนะดังนั้นเนี่ยผมจะปรับรูลมเหลือสักครึ่งนึงก็แล้วกันเหลือนิดนึงก็แล้วกันรู้สึกว่ามันโล่งไปแต่ยัง70วัตต์เท่าเดิมบอกเลยตัวน้ำยาค่อนข้างฉ่ำมากนะครับผมแล้วก็โคตรชัดเลยใครที่แบบกำลังหาพอร์ตที่มันจ่ายไฟแรงๆนะครับผมทนถึกๆเนี่ยวูปูเป็นหนึ่งตัวนะที่แบบทนมากนะครับผมบางคนเนี่ยคือสังเกตนะว่าสีของมันเนี่ยมันเป็นการพ่นไว้จากแบบซิงอัลลอยนะเวลาใช้งานนานไปเนี่ยยังไงมันถลอกแน่นอนเลยผมเห็นเครื่องบางคนนะแบบโอ้ถลอกแบบเยินทุกอย่างพังเละเทะหมดแล้วอะคือสีมันดูไม่ได้แล้วอะแต่ว่าเครื่องยังใช้งานได้ปกติอยู่เลยนะตั้งแต่คนที่ใช้สมัยแบบอากัดรุ่นแรกเลยอะเพราะมันเป็นหนึ่งรุ่นที่มันทนมากนะและที่สำคัญเนี่ยมันหาปล่อยง่ายมากเลยสำหรับอากัดโปรนะครับผมคือไปหาดูได้เลยร้านไหนก็มีอากัดโปรอะสามเนี่ยในเรื่องของการใช้งานเว้ยใครที่แบบสายควันสายฟรีเบสแรงๆอย่างนี้กระแทกกระแทกนะครับผมอากาศโปร2ตามนั้นเลยตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมแนะนำให้ใช้เฉพาะแค่ฟรีเบสอย่างเดียวเท่านั้นนะผมไม่แนะนำให้ใช้กับน้ำยาซอนิกนะครับผมเดี๋ยวผมมาลองเป็นปรับเป็นโหมดเทอร์โบกันบ้างนะอย่าลืมนะครับผมวิธีปรับโหมดนะครับผมกดปุ่มบวกกับปุ่มลบค้างนะครับผมปึ๊บนี่มันจะขึ้นเมนูนะจากนั้นเนี่ยกดปุ่มบวกหรือปุ่มลบนะครับผมในการเลื่อนนะก็เลื่อนไปที่โหมดนั่นแหละปั๊บแล้วก็กดยิงไฟเพื่อตกลงปั๊บนี่แล้วก็เลื่อนลงมาที่เทอร์โบกดยิงไฟอีกทีนึงเฮ้ย hey, มันสตาร์ทที่65วัตต์นะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันมันจะมาที่65วัตต์โอเคถ้ามันมาที่65วัตต์แต่มันก็สามารถปรับไปได้นะถึง80วัตต์เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่แบบชอบแรงๆนะมันสามารถปรับขึ้นไปได้นะแต่ว่าผมจะมาลอง65วัตต์ตามที่มันแนะนำแล้วกันเพราะกลัวว่ามันแรงไปนะโหมดเทอร์โบนะอยากรู้ว่าแตกต่างกันจริงๆอะอยากให้ฟังเสียงนะครับผมมันจะดังแบบฟีดขึ้นไปเลยอะไหนลองกลับมาที่สมาร์ทใหม่อีกรอบดิว่ามันแตกต่างกันยังไง65วัตต์เท่ากับเมื่อกี้เลยการจ่ายไฟเนี่ยของสมาร์ทเนี่ยพอเวลานั้นอะมันจะมีความรู้สึกว่ามันจำกัดความแรงอยู่แต่ถามว่ายังมันยังแรงอยู่ไหมมันก็ยังแรงอยู่นะแต่พอเวลาใช้โหมดเทอร์โบอ่ะมันจะแบบฟีดขึ้นเลยเว้ยความแรงเนี่ยมันจะแรงเพิ่มขึ้นมาแบบชัดมากต้องใช้เองอ่ะถึงจะเข้าใจเว้ยเพราะว่ามันจะฟีดดังให้ได้ยินเลยอ่ะแต่ถ้าเพื่อเป็นการถนอมคอยแล้วก็การใช้งานได้นานๆนะครับผมก็แนะนำสมาร์ทเนี่ยแหละโหมดสมาร์ทคือมันดีที่สุดแล้วสำหรับในเรื่องของน้ำหนักนะถ้าถามผมนะครับผมกับไซส์80วัตต์แล้วก็จ่ายไฟแรงถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างพกพาง่ายนะครับผมเอ้ยผมยังไม่ได้บอกโหมดล็อกเลยนะครับผมโอ้ลืมบอกโหมดล็อกเลยพอเราล็อกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับวัตต์ได้นะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นว่าล็อกอยู่แล้วยิงไฟได้ไหมยิงไฟก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นการล็อกทั้งหมดเลยนะเวลาเราจะพกไปไหนมาไหนนะครับผมแล้วก็กลัวว่าปุ่มมันจะลั่นนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแนวออโต้นะหรือว่ามันออโต้ได้ปะอ๋อมันออโต้ไม่ได้นะครับผมเราจะต้องกดปุ่มยิงไฟในการใช้นะแต่ว่าพอเวลาเราล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยปุ่มยิงไฟก็จะไม่สามารถใช้งานได้ปุ่มปรับวัตต์อะไรไม่ได้เลยนะแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับผมเพราะมันเป็นแค่เงี้ยงนะจังหวะเราใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าแบบว่ามันจะไปถูปลดล็อกลงมานะครับผมแล้วก็ไปโดนปุ่มยิงไฟเนี่ยมันก็จะลั่นเหมือนเดิมนะบันเทิงกับการปล่อยควันมากก็เอาเป็นว่าสำหรับอากาศโปร2นะครับผมถามว่าเหมาะกับใครบ้างเนี่ยเหมาะกับสำหรับคนที่ชอบน้ำยาฟรีเบสนะครับผมแล้วก็อยากได้ตัวควันเยอะๆยิงไฟแรงๆหาคอยง่ายๆนะครับผมหาอุปกรณ์ง่ายมากนะไม่ว่าจะแทงจะคอยจะเครื่องเนี่ยโอ้โหหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยโคตรเยอะเลยอันนี้ก็คือแนะนำเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครหาไม่ได้เนี่ยผมวางไว้ที่คอมเมนต์นะก็สามารถไปสอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็สี
สันเนี่ยเฮ้ยแม่งสวยนะจริงๆแล้วมันค่อนข้างสวยนะนี่ด้านหลังเขียนอากาศโป2เนี่ยก็เอาเป็นว่าใครนะครับผมที่มีคำถามสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้นะผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้คุณได้ดูกันอีกเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับอากาศโป2แล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย